สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนอนเวย์นำเพื่อนๆนะครับมาสำรวจเส้นทางทางหลวงหมายเลข11ครับในคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยทางหลวงหมายเลข11จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายครับและคลิปนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของถนนเส้นนี้นั่นคือขึ้นเขาขาดนะครับเป็นชายแดนระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับถนนเส้นนี้นั้นครับเริ่มต้นที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พูดถึงทางหลวงหมายเลข11หลายคนอาจจะฟังไม่คุ้นหูเมื่อเทียบกับถนนพหลโยธินหรือถนนสายเอเชียนะครับเรามาทำความรู้จักถนนเส้นนี้เพิ่มเติมนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วแต่คลิปนี้ก็พูดดีครับเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วดูคลิปนี้แล้วก็จะได้เข้าใจตามกันไปนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทางแยกต่างระดับอินบุรีนะครับถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่106จังหวัดสิงห์บุรีพาดผ่าน9จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่เข้าลำปางผ่านลำพูนและสิ้นสุดที่เชียงใหม่ที่กองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางทั้งสิ้นก็564กิโลเมตรเป็นถนนที่เชื่อมจังหวัดทางภาคกลางเข้ากับจังหวัดทางภาคเหนือนะครับถือเป็นถนนที่มีความสำคัญในฐานะทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือใต้แยกข้างหน้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นอำเภอพิชัยเลี้ยวขวาเป็นอำเภอน้ำปาดตรงไปเป็นอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่นะครับผมทางข้างหน้าคือเขาขาดครับคลิปนี้นั้นผมกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับโดยใช้ถนนพหลโยธินหมายเลข1จากนั้นครับเลี้ยวขวาเข้านครสวรรค์ที่ทางหลวงหมายเลข117เข้าพิษณุโลกนะครับที่ถนนหมายเลข12และเลี้ยวซ้ายตรงแยกวังทองนะครับมาที่ถนนหมายเลข11จากนั้นผมก็ยาวมาครับผ่านพิษณุโลกเข้าสู่อุตรดิตถ์แล้วก็จะเข้าจังหวัดแพร่ที่ทางหลวงหมายเลข101ขึ้นทางหลวงหมายเลข103ผ่านลำปางและไปเข้าทางหลวงหมายเลข1อีกครั้งในจังหวัดพะเยาครับจากนั้นก็จะถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับหลายท่านก็อาจจะนึกว่าแล้วทำไมไม่ไปทางหลวงหมายเลข1ตลอดระยะเวลาการเดินทางเลยทำเช่นนั้นก็ได้ครับแต่วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งครับเส้นทางนี้นั้นจะใกล้กว่าทางหลวงหมายเลข1นะครับจากกรุงเทพไปเชียงรายนั้นจะย่นระยะประมาณ40กิโลเมตรได้ครับแล้วก็รถก็น้อยกว่าด้วยนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ครับทางหลวงหมายเลข11แบ่งออกเป็นช่วงอินบุรีถึงวังทองระยะทาง211กิโลเมตรถัดมาคือช่วงพิษณุโลกอุตรดิตถ์เด่นชัยจาก4แยกอินโดจีนถึง3แยกบางเคาะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ระยะทาง158กิโลเมตรครับช่วงเด่นชัยถึงลำปางสิ้นสุดที่4แยกป่าขามตัวเมืองลำปางระยะทาง75กิโลเมตรเรียกว่าถนนชิรวุฒิดำเนินและช่วง4แยกภาคเหนือแยกกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง102กิโลเมตรเรียกกันว่าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับนี่ครับบนเขาขาดนั้นเส้นทางไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นเขาที่ไม่ได้ชันถนน4ช่องจราจรพื้นที่ถนนเรียบครับรถน้อยนะครับวิวข้างทางก็สวยงามมากนะครับคลิปนี้นั้นถ่ายในวันที่24มิถุนายน2567นะครับเป็นช่วงฤดูฝน
สองข้างทางก็จะเขียวขจีเช่นนี้แหละครับอัปเดตเส้นทางนะครับทางลงหมายเลข11ให้เพื่อนๆที่จะเดินทางนะครับได้ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางนะครับเพื่อนๆนั้นกำลังร่วมเดินทางอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีน On The Way ครับช่วงนี้ถนนนั้นตรงดิ่งนะครับเพื่อนๆที่เดินทางมาช่วงนี้หาเพื่อนคุยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถนนมันตรงไกลๆอย่างนี้มันจะทำให้ร่างกายเราไม่ได้ขยับนะครับอาจจะทำให้เรานั้นหลับในก็เป็นได้นะครับถนนเรียบแต่ว่าต้องใช้ความเร็วในระยะทางที่เหมาะสมนะครับถ้าใช้ความเร็วเกินไปอาจจะคุมรถไม่อยู่โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนด้วยความเป็นห่วงจากช่อง YouTube หัวใจมีตีน On The Way นะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับถนนนั้นสวยมากนะครับผมดูเพลินเลยนะครับจนลืมพูดเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดของเส้นทางนะครับความยาวของเส้นทางถนนหมายเลข11ที่เริ่มต้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับจะมีความยาวในจังหวัดสิงห์บุรี 6.6 กิโลเมตรครับจากนั้นเข้านครสวรรค์มีความยาว110กิโลเมตรครับจังหวัดพิจิตร62กิโลเมตรจังหวัดพิษณุโลก94กิโลเมตรครับจังหวัดอุตรดิตถ์80กิโลเมตรจังหวัดแพร่66กิโลเมตรจังหวัดลำปาง80กิโลเมตรจังหวัดลำพูน40กิโลเมตรแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่53กิโลเมตรนะครับรวมเป็น564กิโลเมตรโดยประมาณช่วงจากพิษณุโลกเข้าอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีความตรงนี้นะครับช่วงพิษณุโลกอุตรดิตถ์ถนนจะมีความตรงลดน้อยนะครับเพื่อนๆที่ผ่านไประวังหลับในด้วยนะครับจากเขาขาดนะครับเราก็จะขึ้นเขาพึ่งเขาพึ่งนั้นก็จะมีความชันกว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เส้นทางที่โหดอะไรนะครับรถเล็กก็สามารถขึ้นได้ถนน4ช่องจราจรรถน้อยครับ
ถนนเรียบมีความปลอดภัยนะครับทั้งนี้เราก็จะต้องใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมไม่ประมาทนะครับเพื่อนๆกำลังอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีน on the way นะครับแนะนำเส้นทางจากภาคกลางสู่ภาคเหนือครับถนนหมายเลข11ที่มีจุดเริ่มต้นที่อินบุรีสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปจังหวัดเชียงรายก็ใช้ถนนหมายเลข11นะครับก่อนที่จะไปแยกเข้า101ที่จังหวัดแพร่นะครับผ่านมาแล้วก็ได้อัปเดตถนนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับปกติแล้วช่องหัวใจมิตีนอนเวย์ส่วนมากเลยนะครับก็จะอัปเดตถนนทางภาคอีสานส่วนทางภาคเหนือนั้นผมไม่ค่อยได้เดินทางมาเท่าไหร่ครับเมื่อมาแล้วจึงอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมครับช่วงนี้ก็อยู่ช่วงจากอำเภอพิชัยนะครับไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสองข้างทางเขียวขจีด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เนื่องจากเป็นฤดูฝนนะครับว่ากันว่าปีนี้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนมากกว่าทุกๆปีนะครับปี2567นะครับถนนนั้นสวยจริงๆครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับผมเคยมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับถนนหมายเลข11เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาครับทุกวันนี้สภาพถนนพื้นผิวถนนก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงพิษณุโลกเข้าสู่อุตรดิตถ์ครับถนนยังมีความสวยมีความเรียบเนียนนะครับเนื่องจากว่ารถบรรทุกน้อยนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับถนนหมายเลข1ถนนพหลโยธินนะครับซึ่งก็จะเดินทางไปสู่ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสำหรับถนนพหลโยธินนี่นะครับระหว่างที่เดินทางมาคลิปนี้นะครับเพื่อนๆแทบไม่มีรถร่วมเดินทางกับเราเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเงียบจนเปลี่ยวนะครับเนี่ยคันข้างหน้ามีรถมาแล้วรถบรรทุกนะครับนานๆจะมาสักคันหนึ่งนะครับสองข้างทางก็เขียวขจีขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับตอนนี้เราลงมาจากเขาขาดแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองและก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เขาพรึ่งเป็นเขาต่อไปนะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมและตอนนี้คลิปนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับถนนหมายเลข11สายอินบุรีเชียงใหม่เป็นถนนที่เชื่อมภาคกลางนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าสู่ภาคเหนือนะครับเข้าสู่แพร่เข้าสู่น่านเข้าสู่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาถนนหมายเลข11ในช่วงนี้นั้นสวยจริงๆนะครับถนนเรียบวิวข้างทางก็สวยครับเราจะร่วมเดินทางกันจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจากนั้นคลิปนี้ก็จะจบลงแล้วก็จะต่อคลิปใหม่นะครับในช่วงขึ้นเขาพรึงครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับมิตรรักแฟนชมที่คลิกเข้ามารับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีน On The Way ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายผ่านเขาพรึ่งนะครับสวัสดีครับ